มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบวางสิ่งของเอาไว้ใกล้กับคันเร่งแล้วก็เบรกอย่าวางนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายอย่างมากเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับเหตุการณ์นี้ได้ค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณถนนโกมารพัฒน์ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีรถเก๋งฮอนด้าค่ะหมายเลขทะเบียนกไก่ยยักษ์7705ภูเก็ตอยู่ในสภาพที่หงายท้องบนฟุตบาทกันชนหน้าแล้วก็กระจกประตูฝั่งคนนั่งแตกเสียหายนะคะส่วนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกและมีบาดแผลจากเศษกระจกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ขับขี่รถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยขับผ่านแยกโกมารพัฒได้ไม่ถึง100เมตรเมื่อมาถึงจุดดังกล่าวไม่สามารถเหยียบเบรกได้ค่ะสาเหตุเนี่ยมาจากขวดน้ำที่วางเอาไว้ใต้เบาะกลิ้งเข้าไปติดอยู่ใต้เบรกนะคะผู้ขับขี่ก็พยายามที่จะหักรถหลบสำล้อพ่วงขึ้นไปบนฟุตบาทเจ้าหน้าที่ก็เลยฝากเตือนผู้ขับขี่ทุกคนให้ระมัดระวังการวางสิ่งของเอาไว้ในตัวรถโดยเฉพาะขวดน้ำขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังหรือว่าสิ่งของอื่นๆไม่ควรวางเอาไว้บนพื้นรถนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนเหตุการณ์นี้ได้ค่ะ